สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ IBIS Insight เพราะชัยชนะมันเกมธุรกิจไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องลึกครับคุณผู้ชมครับเราได้คณะรัฐมนตรีใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เข้ากระทรวงกันไปแล้วครับแล้วก็มีประเด็นฮะคือหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าแล้วคณะรัฐมนตรีใหม่เนี่ยแนวคิดนโยบายต่างๆจะเป็นแบบไหนอย่างไรประเทศไทยจะเดินหน้าไปทางไหนในเรื่องของเชิงเศรษฐกิจพูดคุยกันวันนี้ครับพี่โก้รัชพลเหล่าวานิชสวัสดีครับสวัสดีครับความจริงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใน IBIS Insight เราก็วิเคราะห์ไว้นิดหน่อยเดาทางไว้นิดหน่อยว่าแนวคิดของชุดความคิดของรองนายกสมคิดเนี่ยน่าจะออกมาในทำนองไหนเพราะแกก็ชื่อสมคิดอยู่แล้วนะมาจริงๆกระตุ้นระยะสั้นมาจริงๆผมใช้คำจำกัดความว่าใช้ G กระตุ้น C เพื่อดึง I G คือรัฐบาลเงินลงทุนรัฐบาลรายจ่ายภาครัฐอ่ะครับผมรายจ่ายภาครัฐไปกระตุ้น C กระตุ้นการบริโภคภายในconsumptionแล้วก็จะเกิด I ก็จะทำให้ I มันฟื้นภาคเอกชนจะได้ลงทุนทันทีเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูตัวเลขการใช้กำลังการผลิตเนี่ยโอ้แย่เลยแล้วก็ถ้าดูตัวเลขล่าสุดการส่งออกนำเข้าเนี่ย7เดือนเนี่ยยิ่งชัดเดือนกรกฎาคมนะยอดส่งออกเราก็แค่ 18,223 ล้านเหรียญสหรัฐติดลบเทียบกับ year on year นะติดลบอีก 3.56 แล้วก็นำเข้าก็ติดลบแล้วนำเข้านี่ติดลบน่ากลัวติดลบ12.73% 17,452 ล้านเหรียญสหรัฐโอเคอาจจะบอกว่าราคาน้ำมันถูกลงก็อาจจะเป็นข้ออ้างได้ในระดับหนึ่งแต่มันก็เสียวๆว่าแต่มันแสดงว่าไอ้สินค้าทุนที่เอาเข้ามาเพื่อผลิตแล้วก็ส่งออกมันก็ชะลอตัวลงไปหดตัวลงไปถ้าดู7เดือนเนี่ยนะฮะมูลค่าการส่งออก7เดือนเราแค่ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐติดลบอยู่ 4.66 7เดือนติดลบอยู่ 4.66ก็ปีนี้เราเหลือเราเหลือในสิงหาใช่ไหมครับกันยาเอ๊ะสิงหาคือถ้า7เดือนเนี่ยก็จะเหลืออีก5เดือนอีก5เดือนเราจะไม่ให้ติดลบนี่หืดขึ้นคอรัฐยอมรับแล้วติดลบนะฮะก็คงจะแย่อีกแล้วถ้าไปดูการประมาณการค้าของโลกเนี่ยล่าสุด WTO บอกว่า 3% ไม่ถึงหมายถึงปริมาณการค้าของโลกคือทั่วโลกเลยการค้าการเติบโตไม่ถึง 3%นะแล้วเพราะว่ากำลังซื้อเศรษฐกิจในภูมิภาคหลักๆก็ยังแย่อยู่นะถึงแม้สหรัฐอาจจะดูดีขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ผลพวงจากหัวจักรเศรษฐกิจสำคัญคือจีนเนี่ยชะลอตัวแบบเห็นได้ชัดตลาดหุ้นแครชอะไรต่ออะไรตอนนี้รัฐบาลนี่ต้องแก้เกมกันอุตรุดหมายถึงรัฐบาลปักกิ่งนะรัฐบาลที่จีนเขาต้องพยุงลดค่าเงินหยวนอัดฉีด QE เม็ดเงินออกมาสารพัดเนี่ยเพื่อกระตุ้นเนี่ยแต่ว่าก่อนจะไปพูดถึงสิ่งที่คุณสมคิดไปปาฐกถาเนี่ยผมยกคำพูดหนึ่งมาพอดีอ่านเจอคื อนายกหลีเค่อเฉียงเนี่ยนะเขาไปพูดเป็น keynote speech ที่ World Economic Forum ที่ดาวอสเมื่อเร็วๆนี้เขาพูดถึงเรื่อง new normal ของจีนของจีนเนี่ยเขาพูดบอกว่าเมื่อสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงWhen the wind of change blows, some build walls while others build windmills. บางคนก็สร้างกำแพงเพื่อปกป้องสายลมที่แบบอาจจะพัดโหมกระหน่ำใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยสร้างกังหันลมโอ้โหจีนเนี่ยจะสร้างกังหันลมแล้วเขาพูดถึงว่าไอ้ new normal เขาก็คือว่าเขาก็จะพยายามทำให้เศรษฐกิจเขาเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาการส่งออกมากนักหันมาให้ความสำคัญกับ consumer led growth ก็คือการบริโภคในประเทศนะฮะแล้วก็ปรับไอ้โครงสร้างเศรษฐกิจในเรื่องของ financial system เขาเนี่ยคือระบบการเงินของเขาแล้วเราจะเห็นชัดเลยว่าเขาพยายามปรับแต่ว่าอาจจะปรับถูกปรับผิดบ้างหุ้นเฮิร์นมาเลย crash อุตลุดไปหมดเนี่ยแต่ก็อยู่ในระหว่างการปรับพื้นฐานผมว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าดูแนวคิดของคุณสมคิดเนี่ยคล้ายๆกันคือตอนนี้ถ้าไปดูจากปาฐกถาที่ไปพูดล่าสุดเลยหลังจากรับตำแหน่งก็ไปที่กกร.นะฮะก็พูดถึงนโยบายเศรษฐกิจและทิศทางประเทศไทยเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะ
ชัดว่ามาคล้ายๆจีนคือยอมรับสภาพว่าประเทศไทยเนี่ยในแง่ขีดความสามารถในการแข่งขันส่งออกไปสู้กับชาวบ้านเขาเนี่ยหืดขึ้นคอจะไปหวังการส่งออกนำเหมือนสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้แล้วซึ่งความจริงเนี่ยผมพูดไปหลายครั้งหลายหนแล้วนะไอ้เรื่องขีดความสามารถการแข่งขันใช่ไหมเราเสียไป20ปีเต็มเพิ่งรู้สึกจีนเนี่ยเขารู้แล้วเขารีบปรับเลยนะแต่ของเราเนี่ยเสียเวลาไปมังงุมมังงาหลากันอยู่นานเป็นศึก2สี3สีอะไรกันอยู่ซะนานความขัดแย้งในประเทศมันทำให้หลายอย่างมันตกอยู่ในกับดักรายได้บาดกลางในประเทศรายได้บาดกลางแต่ตอนนี้ค่อนข้างชัดว่านโยบายของคุณสมคิดก็คือหันกลับมาโตจากข้างในถ้าดูจากสิ่งที่แกพูดในวันซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ดูกันเต็มๆ3ตอนของ iBit Insight ครั้งแรกของรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ครับที่ปาฐกถาไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคืออันนี้ต้องเข้าใจเจตนาไม่ใช่เขียนนะครับท่านผู้ชม ก็คือว่า อยากจะให้มันเป็นเรคคอร์ดไว้ว่าหลักๆชุดความคิดคืออะไรจะทำอะไร1 2 3 4 5เราจะได้ตามก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะว่าหลังจากที่ออกข่าวมาเนี่ยอย่างที่พูดถึงเรื่องว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจจะใช้เม็ดเงิน 40,000 50,000 ล้านเพื่อไปทำไอ้กองทุนหมู่บ้าน ไปสร้างงานพวกโครงการขนาดเล็กผ่านจังหวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะให้สิทธิพิเศษกับพวกโครงการส่งเสริมการลงทุน BOI ที่สามารถที่จะขึ้นโครงการได้เร็วๆให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจัดคลัสเตอร์ของสินค้าส่งออกให้มันดูเป็นกิจลักษณะให้มากขึ้น 7-8 คลัสเตอร์ที่เขามุ่งมาตรปรารถนาที่ให้เป็น Product Champion ก็คือหลักๆ ก็จะมียานยนต์ปิโตรเคมีอิเล็กทรอนิกส์ IT อาหารนะฮะอันนี้การจะสร้างไอ้คลัสเตอร์พวกนี้ให้แข็งแรงเนี่ยก็มีชุดความคิดออกมาเหมือนกันก็คือว่า มองว่า Private Sector เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยก็ต้องไปจับไม้จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยในการเร่งสร้างบุคลากรนะแล้วก็ใช้ไอทง IT ก็คือเอาคุณอุตมะเนี่ยไปดูเรื่อง IT ครับขณะเดียวกันก็ให้คุณเพื่อนผมเนี่ยสวิทเมสันซีเนี่ยไปเน้นในเรื่องของการดูว่าโครงการคือที่เขาจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นตัวนำที่จะเอาเม็ดเงินลงไปสร้างงานก็จะต้องไปดูว่าจะปรับปรุงโอท็อปยังไงแล้วก็เน้นโครงสร้างคล้ายๆญี่ปุ่นความจริงคุณสมคิดเนี่ยเคยจะทำอย่างเงี้ยสมัยคุณทักษิณแนวคิดของโอท็อปเนี่ยมันเรียนแบบมาจากญี่ปุ่นก็คือพยายามจะสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้โตโดยโครงสร้างมันคือสร้างสตอรี่ในชุมชนสมมติจะผลิตโปรดักต์อะไรสักตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยสมมติกะปิบังคล้าเนี่ย มันไม่ใช่แค่กะปิบังคล้ามันต้องมีเรื่องราวใส่เข้าไปประวัติของตัวเคยเป็นอย่างไรทำไมมันถึงมาเป็นแบบนี้ได้แล้วก็สร้างชุมชนเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาพาไปท่องไปเที่ยวซึ่งตอนนี้เมืองไทยทำลักษณะอย่างนี้เยอะขึ้นนะครับคุณจะเห็นอย่างสมุทรสงครามน้ำตาลตะโหนดอะไรพวกเนี้ยจะเริ่มใส่สตอรี่เข้าไปแล้วก็ทำโปรดักต์ขึ้นมาไอ้โปรดักต์พวกนี้ก็จะขายในท้องถิ่นแล้วถ้าเกิดมันเขาท่าเขาทางก็โตขึ้นเป็นโปรดักต์ระดับชาติครับก็จะเอาลักษณะอย่างเงี้ยเข้าไปก็สร้างโอท็อปท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ผมเข้าใจว่าอาจจะมีการคุยกับทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเพราะว่าฟังจากคุณกอบการแกพูด 2-3 ครั้งแล้วคือแกมองว่าตอนนี้ช่วงหลังๆเนี่ยกีฬาเนี่ยก็เป็นตัวนำในการสร้างไอ้การท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะว่าเราเห็นบอลรับนู่นบอลไทยพรีเมียร์เนี่ยโหแต่ละนัดอย่างนี้ดูคนดูเป็นหมื่นใช่แล้วก็ฝรั่งนี่อย่างนี้บินมาเลยนะแล้วล่าสุดนี่Fox มั้งครับจะบิดที่จะประมูลไทยพรีเมียร์แข่งกับ True นะโอ้นี่ระดับโลกเอ้ยระดับโลกมาแล้วนะนะฮะคือไม่ธรรมดาแล้วเพราะนั้นก็จะเนี่ยจะค่อยๆปรับองคาพยพพวกนี้เพื่อรองรับอันนี้ผมฟังจากที่จับสปีชไงนะครับผมส่วนเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ก็โอเคแน่นอนไอ้เรื่องรถฟงรถไฟรางคงรางคู่คงต้องเร่งนะแต่ก็เริ่มมีแนวคิดเราเคยพูดไปเรื่องที่สร้างเมือง IT ครับอันนี้มีเหมือนกันนะในปาฐกถาแตะIT Smart City อะไรเนี่ยเริ่มเข้ามาแต่ Smart City Smart Nation นี้เอามาจากสิงคโปร์ครับก็คือมาปรับคือตอนนี้คือเอาหมดอะ
จีนญี่ปุ่นสิงคโปร์มาผสมน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังปาฐกถาของคุณสมคิด3ตอนติด3ตอนติดแบบไม่มีขั้นดูกัน3วันเลยฮะไปติดตามครับดีครับท่านนายกสมาคมธนาคารไทยท่านประธานหอการค้าท่านประธานสภาอุตสาหกรรมไทยท่านผู้นำภาคเอกชนท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอพระคุณที่ทางกกร.ได้ให้เกียรติเชิญผมมาร่วมงานในวันนี้นะครับผมได้นำท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านอชิกากับท่านรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ท่านสุวิทย์เมซินทรีย์มากับผมด้วยเพื่อให้เขาได้รับฟังในสิ่งที่ท่านแนะนำเพื่อที่จะได้ไปนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเนื่องต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยมาขนาตามากนะครับเกิดความคาดหมายของผมเพราะว่างานนี้จัดค่อนข้างที่จะเร่งด่วนเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นมิตรสหายเก่าแก่นะครับโดยเฉพาะผู้ที่ท่านที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมจำได้เลยว่าเมื่อ10ปีเศษเมื่อเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยสมัยนั้นท่านยังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับผมก็ยังหนุ่มๆอยู่นะครับไม่รู้สมัยนั้นคนละคนกันแล้วนะครับเราร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสพบกันอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้คาดว่าจะมาในฐานะของรองนายกรัฐมนตรีก็ตามนะครับก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาทำงานหนักตอนที่อายุมากแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่ายังไงถ้าจะเหนื่อยเนี่ยก็จะต้องลากพวกท่านเนี่ยให้มาเหนื่อยกับผมพร้อมๆกันไปนะครับเพราะประเทศเนี่ยมันเป็นของทุกคนไม่ใช่ของคนหนึ่งคนใดถ้ามีคำถามอะไรท่านสามารถถามได้เลยนะครับผมยินดีตอบทุกคำถามที่ตอบได้อีกเหตุผลหนึ่งที่คนมาเยอะผิดความคาดหมายเนี่ยผมคาดว่าทุกท่านคงมีความเป็นห่วงอยู่ในใจมีความกังวลในภาวะเศรษฐกิจมีความกังวลในอนาคตของท่านพอมันสะท้อนออกมาในดัชนีว่าด้วยความเชื่อมั่นที่ประกาศทีไรเนี่ยความเชื่อมั่นมันก็น้อยลงทุกทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นของท่านสุพรรณนะครับลดลงเป็นประวัติการทุกครั้งเลยแต่ผมคิดว่าอนาคตขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าท่านสุพรรณมาร่วมกับผมอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเพื่อลดความกังวลของท่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันฉะนั้นท่านไม่ต้องมาหาผมเลยมาหาท่านที่นี่เพื่อที่จะชี้แจงบอกเล่าให้ท่านฟังและมาจะมาบอกกับท่านว่ารัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์เนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลที่ business friendly คือเป็นมิตรกับธุรกิจต้องการช่วยธุรกิจผลักดันให้ธุรกิจเนี่ยเป็นกำลังหลักเป็นแนวหน้าของการค้าการขายกับโลกภายนอกประเทศเนี่ยไม่เคยที่จะมาค้าขายอะไรแต่คนค้าขายเนี่ยคือพวกท่านฉะนั้นถ้าพวกท่านเข้มแข็งประเทศก็จะเจริญถ้าพวกท่านอ่อนแอประเทศก็จะลำบากรัฐบาลนั้นเป็นเพียงกลไกที่เกื้อหนุนพวกท่านเปิดทางให้พวกท่านส่งเสริมพวกท่านนั่นคือความคิดระหว่างรัฐบาลกับเอกชนของเรานะครับถ้าท่านถามผมว่าวันนี้ประเทศไทยมีวิกฤตการณ์หรือไม่ผมบอกว่าไม่ใช่เราไม่มีวิกฤตการณ์ยิ่งเมื่อเทียบกับปี40แล้วมันคนละเรื่องปี40ผมจำได้
เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี้ไม่มีใครต้องการนั่งธุรกิจส่วนใหญ่ยิ่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยล้มหมดแล้วครับธนาคารของสมาคมธนาคารเนี่ยแทบจะไม่มีเหลือแล้วนะครับแบงก์ก็ปิดไฟแนนซ์ก็ปิดเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นทั่วประเทศคนตกงานเยอะแยะไปหมดผมจำได้นะครับแต่ช่วงนั้นโชคดีที่ว่าแม้ธุรกิจจะลำบากแต่ว่าเกษตรกรชาวนาชาวไร่และตลาดโลกตอนนั้นเนี่ยยังค่อนข้างที่จะดีมันก็เอื้อให้สามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้โดยลำดับในขณะนั้นแต่กว่าจะฟื้นตัวได้ผมจำได้เลยครับว่าใช้เวลาประมาณ6หรือ7ปีแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันทุกท่านทราบดีบริษัทใหญ่ๆบริษัทกลางๆที่อยู่ในตลาดซับผลประกอบการยังดีมากเลยผมได้คุยกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แต่ละท่านหน้าตาผ่องใสโกเฮงดีแทบทุกคนแต่เขาก็มีความกังวลว่าถ้าเศรษฐกิจของชาวนาชาวไร่ไม่ดีวันหนึ่งก็จะมากัดกินถึงจุดที่อยู่ข้างบนนี้นะครับปัญหาของวันนี้มันเกิดขึ้นมาท่านก็ทราบอยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นมาเพราะว่าไอ้ราคาพืชผลเกษตรเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีราคามันตกต่ำเมื่อราคามันตกต่ำเนี่ยอำนาจซื้อของเกษตรกรก็ย่ำแย่คนจำนวนมหาศาลของประเทศเลยเนี่ยก็ลำบากไม่ว่าข้าวไม่ว่ายางพารากี่สิบล้านคนท่านก็คำนวณได้เมื่อคนที่มีรายได้น้อยและเกษตรกรลำบากอำนาจซื้อจริงๆในการหมุนเวียนเศรษฐกิจเนี่ยมันก็หายไปเมื่อมันหายไปคิดง่ายๆก็แล้วกัน SME ที่ต้องทำธุรกิจกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยก็ลำบากธนาคารก็ไม่กล้าปล่อยสินเชื่อเริ่มกลัว SME ก็หาเงินได้ลำบากมากขึ้นจะไปโทษแบงก์อย่างเดียวก็ไม่ได้แบงก์วันนี้แข็งแรงมากเพราะว่าได้ประสบการณ์มาจากปี40ป้องกันตัวเองดูแลตัวเองอย่างดีฉะนั้นในภายใต้ภาวะอย่างนี้เนี่ยความมั่นอกมั่นใจมันก็เริ่มเสื่อมถอยภาคเอกชนก็ชะลอการลงทุนเพราะว่ามองไม่แน่ชัดว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงขอชะลอไว้ก่อนเอาไว้ปีหน้าฟ้าใหม่ดีขึ้นค่อยว่ากันประชาชนทั่วไปธรรมดาทั้งหลายอ่านข่าวทุกวันทุกวันไม่เพียงแค่ข่าวภายในประเทศข่าวตามประเทศเศรษฐกิจโลกไม่ดีหุ้นเมืองจีนตกหุ้นดาวโจนส์ตกไอ้คนที่มีอำนาจซื้อที่ระดับชนชั้นกลางเนี่ยความมั่นใจมันก็ไม่เกิดฉะนั้นถ้าผมเป็นชาวบ้านเวลาที่ผมจะซื้อของอะไรที่ไม่จำเป็นผมเก็บไว้ก่อนแน่นอนภาวะอย่างนี้เนี่ยมันจะกินตัวมันเองไปเรื่อยๆมันเหมือนชีพจรคนเราชีพจรจะเริ่มเต้นจากเดิมเต้นปกติก็จะแผ่วลงเรื่อยๆฉะนั้นเวลาดัชนีเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาเขาบอกว่าเงินเฟ้อติดลบมันไม่ใช่ว่าลบเพราะว่าน้ำมันลงอย่างเดียวแต่มันลบเพราะว่าคนจีนเขาซินจังบ่อลักอ่ะคือใจคอชักไม่ค่อยดีแล้วนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันก็ต้องเป็นอย่างที่เห็นนี่ครับคือมันเป็นภาวะที่ชะลอตัวซบเซานะครับมันมีแต่ข่าวร้ายออกมาแต่อันนี้ไม่ใช่ปัญหาหลักปัญหาหลักที่แท้จริงมันคือปัญหาความสามารถของประเทศที่มันถดถอยลงเรารู้ผมพูดมาหลายครั้งแล้วในหลายงานทีเดียวว่าไอ้ตัวนี้นี่แหละที่จะทำให้เราเนี่ยอ่อนแอและไอ้ส่งออกที่ว่าเราต้องการให้มันมีส่งออกสูง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 ปีละ60กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่ดั้งเดิมประเทศที่อิงปัจจัยภายนอกอย่างเดียวเพื่อเติบโตเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องทรุดต่ำลงเพราะเราไม่ได้พึ่งตัวเราเองเราพึ่งตลาดข้างนอกมาวันนี้เศรษฐกิจโลกเริ่มมีปัญหาจีนเริ่มที่จะส่ออาการ
การส่งออกแน่นอนที่สุดมันก็ต้องแผ่วลงมาโดยปกติฉะนั้นไอ้ปัจจัย2ตัวนี้เนี่ยบวกกับพื้นฐานอื่นๆซึ่งมันอาจจะเสื่อมลงเก่าลงมันก็ทำให้ประเทศดูถดถอยไปบ้างแต่มันไม่ใช่วิกฤตการณ์มันเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจนั้นขาดพลังขาดความมั่นใจมันชะลอตัวแต่ในขณะเดียวกันโครงสร้างเก่าๆโครงสร้างพื้นฐานที่เรามีอยู่สร้างและสะสมมาเป็น10ปีนั้นมันยังคงอยู่และยังใช้ได้พอสมควรทีเดียวตัวนี้เนี่ยเราจะต้องเร่งสร้างสิ่งใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นเพื่อให้มันประคองตัวเองเนี่ยเตรียมรับกับอนาคตข้างหน้าช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ภาษาอังกฤษเรียก moment of truth นะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องรีบเข้าไป fix ไปแก้ในสิ่งที่ควรจะรีบแก้และสร้างในสิ่งที่ต้องสร้างและควรจะเร่งสร้างเพื่ออนาคตวางรากฐานต่อไปข้างหน้าเราไม่ทำในสิ่งเหล่านี้นานมากแล้วนะครับผมจำได้ว่าตั้งแต่ปี2ปีก่อนผมก็บรรยายแล้วในสิ่งเหล่านี้แต่วันนี้โอกาสมาถึงและการจะทำสิ่งเหล่านั้นได้นั้นต้องอาศัยพวกท่านเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับนี่คือเหตุหลักๆฉะนั้นอย่าตื่นตกใจอย่ากังวลท่านกับผมเนี่ยคิดในทางเดียวกันอยู่แล้วคุณอิสราคุณสุพันธ์คุณบุญทักษ์เนี่ยเราคุยกันตลอดเราเห็นปัญหาอย่างเดียวกันเราไม่ได้มองว่าประเทศมีปัญหาการเมืองอาจจะมีปัญหาแต่มันก็กำลังก้าวไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นเศรษฐกิจมันมีปัญหาเพราะว่ามันมีความไม่มั่นใจมันมีประชาชนบางส่วนที่เขาเดือดร้อนแล้วประชาชนส่วนเหล่านั้นเป็นกำลังซื้อสำคัญของประเทศฉะนั้นอย่ากังวลจนเกินเหตุในขณะเดียวกันก็ต้องอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะครับถ้าเราทำงานร่วมกันกับรัฐบาลท่านนายกมีความจริงใจตั้งใจอยู่แล้วผมเชื่อว่าเราจะเดินไปข้างหน้าได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับไม่มีวิกฤตการณ์แต่เศรษฐกิจไทยนั้นมันส่อแววอ่อนแออ่อนพลังต้องช่วยกันแก้ในวันแรกที่ผมเข้ารับตำแหน่งนั้นผมไปเข้าพบท่านนายกขอทราบนโยบายท่านก็ได้ยืนยันว่าให้เร่งทำใน2ภารกิจภารกิจแรกคือภารกิจเร่งด่วนคือการเข้าไปกอบกู้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือ SME ไปให้ผลักดันมาตรการต่างๆที่ยังคงคั่งค้างในสิ่งเหล่านี้ให้รีบออกมานะครับท่านกังวลมากกับการที่คนที่มีรายได้ต่ำมีความเดือดร้อนท่านสั่งตลอดหลายครั้งแล้วเพียงแต่ว่ากลไกมันยังไม่ค่อยเดินฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องมาผลักดันสิ่งเหล่านี้ออกมานะครับในการผลักดันสิ่งเหล่านี้นั้นผมได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณที่ศึกปรึกษาของผมหลายท่านช่วยกันฟอร์มูเลตเรื่องของมาตรการเร่งด่วนที่จะช่วยในสิ่งเหล่านี้ให้ไปบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มนี้และก็เพื่อให้ทำให้เงินทุนหมุนเวียนของภาครัฐกระจายออกไปให้เร็วที่สุดนะครับเจ้าอยู่หัวนั้นเคยมีพระประสงค์ที่จะทำให้เศรษฐกิจขั้นพื้นฐานในระดับชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยมีความเข้มแข็งเราจะเริ่มทำสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจังแต่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งนั้นคือการวางรากฐานให้กับประเทศเพื่ออนาคตเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวและผมอยากจะให้อันเนี้ยเป็นระดับสำคัญที่เราต้องใช้เวลาเท่าที่มีอยู่นี่แหละครับทำมันให้ได้ผมจะไม่รอให้มีอะไรมาจากสปช.ผมจะทำไปเลยโดยที่ร่วมกับสปช.